พระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลถามถึงสิกขาบทครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีพวกเธอจงศึกษาสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายเหมือนที่ภิกษุทั้งหลายศึกษากันฉะนั้นพระนางทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นอสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีพวกเธอจงศึกษาสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นอสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายตามที่เราบัญญัติไว้